This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Love bombing เนี่ยนะคะก็คือการทุ่มเทความรักอย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจต่างๆเนี่ยในช่วงแรกของการเริ่มความสัมพันธ์จนทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยประทับใจแล้วก็ตกหลุมรักเข้าไปจนกระทั่งเหยื่อเนี่ยรู้สึกว่าขาดคนคนนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีความรู้สึกว่ามันผูกพันจนถอนตัวไม่ขึ้นน่ะฝ่ายที่ทำการเลิฟบอมบิ้งเนี่ยนะคะพอรู้ว่าเขาขาดเราไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเริ่มเข้าไปควบคุมชีวิตของคนรักหรือเหยื่อรายนี้นะคะให้เป็นไปในทางที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกสับสนอึดอัดกับความสัมพันธ์ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาติดตามรับฟังกันถึงเรื่องของ Love Bombing นะคะหลอกให้รัก Love Bombing คืออะไรและทำไมเกี่ยวกับเรื่องการหลอกให้รักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าเอ๊ะหัวข้อนี่น่าสนใจมาก Love Bombing ฟังดูเหมือนว่ากำลังจะระเบิดความรักออกมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะแต่มันมีติ่งตรงนิดนึงว่าหลอกให้รักค่ะเอ๊ะทำไมมันดูแบบเหมือนจะออกแนวแบบไม่ค่อยโอเคละสักนิดนึงตรงนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายว่าเลิฟบอมบิ้งคืออะไรคะค่ะได้เลยค่ะนะคะก่อนอื่นสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าเลิฟบอมบิ้งบอมบิ้งที่แปลว่าระเบิดนั่นแหละนะคะเพราะนั้นบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นระเบิดนะคะแต่เป็นระเบิดที่หลอกให้รักแล้วจากไปหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะมันก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งนะคะบางคนก็ใช้คำว่าเป็นความรักแบบล็อกเป้าแน่นะคะเมื่อล็อกเป้าเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาลองดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นระเบิดของความรักเนี่ยมันจะแปลแต่ระเบิดเนี่ยมันก็เป็นดูเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะใช่ไหมดูอันตรายดูน่ากลัวนะคะนั้นเราลองมาดูเข้าใจความจำกัดความมันก่อนดีกว่าว่าเขาให้คำจำกัดความว่าเลิฟบอมบิ้งเนี่ยนะคะก็คือการทุ่มเทความรักนะคะอย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะคะเอาอกเอาใจต่างๆเนี่ยในช่วงแรกของการเริ่มความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จนทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยประทับใจแล้วก็ตกหลุมรักนะคะเข้าไปจนกระทั่งฝ่ายที่ถูกจันทร์วิภาขอใช้คำว่าเหยื่อแล้วกันนะคะจะได้พูดง่ายๆนะคะว่าเหยื่อเนี่ยรู้สึกว่าขาดคนคนนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีความรู้สึกว่ามันผูกพันจนถอนตัวไม่ขึ้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยฝ่ายที่ทำการเลิฟบอมบิ้งเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเข้าไปพอรู้ว่าเขาขาดเราไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเริ่มเข้าไปควบคุมชีวิตของคนรักหรือเหยื่อรายนี้นะคะให้เป็นไปในทางที่ตัวเองต้องการนะฮะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกสับสนนะฮะอึดอัดกับความสัมพันธ์คือบางทีเนี่ยมันมากไปนึกออกไหมคะนะมันมากไปไม่เป็นตัวของตัวเองคือจะต้องให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามที่ตัวเองต้องการทั้งหมดเลยการเราอย่างเดียวเลยใช่ใช่นะฮะแล้วนั่นนี่คือโดยทั่วๆไปนะคะแต่นี่ถ้าเราจะมาบอกว่ามันมีสาเหตุจากอะไรนะคะมาดูสาเหตุของสิ่งที่กระทำนี่ก่อนนะคะก็จะพบว่ามีผู้ที่ทำพฤติกรรมแบบเลิฟบอมบิ้งเนี่ยจะมีสาเหตุมาจาก2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1เนี่ยนะคะก็คือตัวของเขาเองเนี่ยมีเรื่องที่ต้องวิตกกังวลนะคะอาจจะคนเป็นคนประเภทที่ปกติไม่มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนึกออกไหมคะอยู่ลึกๆหรือบางทีเนี่ยหน้าข้างนอกดูมีความมั่นใจนะการแต่งเนื้อแต่งตัวการเดินการเหินแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขากลัวการถูกทอดทิ้งหรืออาจจะเป็นคนที่โหยหาความรักนะคะซึ่งอันนี้อาจจะประวัติตั้งแต่ตอนเด็กนะตัวเองถูกทอดทิ้งหรืออะไรมาก่อนอันนี้เราบอกไม่ได้นะคะจึงพยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะ เติมเต็มความรู้สึกของตัวเองนะคะในสิ่งที่ตัวเองขาดไปเพราะฉะนั้นด้วยการหาใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็ทำให้ตนนั้นรู้สึกสามารถควบคุมคนคนนี้ได้นั่นก็คือว่า
ฉันครอบได้อ่ะนะฮะเป็นของฉันหนีไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยส่วนกลุ่มประเภทที่2กลุ่มนี้นะคะจะมีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองเคยได้ยินไหมคะนะที่เราเรียกว่าพวกนาร์ซิสซัสนะฮะเป็นบุคลิกแบบหนึ่งทางจิตวิทยานะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเห็นแก่ได้นะคะจากการที่ลุ่มหลงตัวเองก็คือล่อลวงให้หลงรักนะคะแล้วก็ผลักดันให้ลงเหวเขาเรียกอย่างนี้นะคะผลักเธอให้ลงเหวอันนี้ก็เป็นบุคลิกกลุ่มนี้แต่ในกลุ่มนี้ยังมีซ้อนอยู่อีกนะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่มีการเคารพตัวเองต่ำซ่อนอยู่ได้กล่าวไหมคะที่เราเรียกกันว่าเซลฟ์เอสติมเคยได้ยินไหมคะนะการนับถือตัวเองเนี่ยต่ำนะคะหรือเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเชื่อใจคนเช่นอย่างที่บอกเขาอาจจะมีประวัติตั้งแต่เด็กนะคะว่าถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่หรือคนที่เคยรักแล้วจากไปทุกคนก็ทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งเขาเนี่ยนะคะจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเชื่อใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะออกมาในรูปแบบของความต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้คือไม่ใช่ว่าแบบที่ผ่านมาฉันไม่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยทุกคนต่างก็ทิ้งฉันไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการเนี้ยนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าตัวเองจะถูกทิ้งอีกไหมนะคะแต่คนเรามันไม่ใช่สิ่งของถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้นะคะที่สองกลุ่มที่สองที่ว่าเนี่ยบางทีทำไปโดยไม่รู้ตัวทำไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าจิตใจคนเนี่ยมันยากแท้อย่างถึงถูกไหมคะและบางทีเนี่ยมันก็ถูกซ่อนอยู่ลึกๆจนตัวเองก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต้องการแค่ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยที่เลวร้ายก็คือใช้คำว่านิสัยไม่ดีเนาะ คือเอาประโยชน์จากคนอื่นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องลองดูก่อน ทีนี้คนเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ยังไงนะคะสร้างเขาจะมีการสร้างความสัมพันธ์อยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะว่าขั้นตอนที่1เนี่ยเขาจะเริ่ม เป็นขั้นตอนของการสร้างภาพคนรักในอุดมคตินะคะนั่นก็คือว่าหวานเสน่ห์ค่ะให้หลงรักจะดูดีดูแต่งตัวดีดูเท่ดูเก๋นะคะบางทีรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมือนกับที่เราชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะเริ่มที่จะพยายามสร้างความประทับใจนะคะโดยการปฏิบัติต่อเขาหรือเธอที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะเปรียบเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเลยก็ว่าได้นะคะอยากได้อะไรต้องได้นะคะให้เธอได้รับความอบอุ่นได้รับความรักความโรแมนติกนะคะแล้วก็เอาอกเอาใจโอ้โหยังกับแบบใช้คำว่าอะไรคนรักในฝันน่ะโอ้ในอุดมคติแบบอยากได้แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มสร้างความผูกพันแต่การผูกพันเนี่ยนะคะจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากเลยนะคะก็คือพยายามที่จะสร้างความผูกพันให้คนคนเนี้ยรับรักหรือยอมมาเป็นแฟนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมทั้งในเรื่องของการมีเซ็กส์ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังคือจะพยายามผูกมัดทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ครอบงำเอาไว้มันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเขารักเรามากแล้วก็มีความต้องการเรามากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบจะเป็นอย่างนั้นโอ้การกลายจะเป็นเหยื่อของเขาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยอ่ะใช่ค่ะนะคะทีนี้พอคนเราอ่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีใครมาดูแลอกเอาใจอ่ะได้ก่อนไหมคะมันก็จะละทวยง่ายนี่พอเราละทวยจนลุ่มหลงเขาแล้วมีความรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้อ่ะนะคะอาจจะโทรหาวันละ3ครั้งอาจจะโทรหาทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอยเช็คคอยอะไรแม้มันไม่เคยมีคนดูแลเราขนาดนี้บางคนก็รู้สึกปลื้มเนาะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะคะก็เรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนะคะคนที่พอเราคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเริ่มถอนตัวไม่ขึ้นแล้วทำไมวันนี้เขาไม่โทรมาเอ๊ะทำไมวันนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้กระวนกระวายละเพราะว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะแทบจะตัวติดกันเลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็จะเริ่มควบคุมละนะคะเริ่มควบคุมเหยื่อโดยการที่เขาต้องการให้มันเป็นการตอบสนองความต้องการของเขาเองนะคะก็เริ่มที่จะให้เวลาใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเพราะนั้นคนที่เป็นเหยื่อก็จะต้องลดเวลาท
ที่จะสนใจตัวเองหรือลดเวลาของการที่จะอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับงานอดิเรกที่ตัวเองชอบหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจค่ะคือเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะหนีบเอาเราไปด้วยตลอดเวลาเราก็เลยจะห่างจากสังคมของเราเองไปใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การควบคุมของเขาเนี่ยบางทีก็ดูน่าปลื้มแต่บางทีมันก็ไม่โอเคนะเช่นบางทีก็จะทำให้เรารู้สึกผิดนะคะเช่นสมมติว่าเราบอกเขาไปกับเพื่อนหน่อยนะคะไม่อยากให้ไปเอาไปก็ได้แต่เสร็จแล้วเขามายืนคอยนึกออกไหมคะมายืนคอยมานั่งทรมานอยู่มาอะไรอยู่กดดันกดดันให้เรารู้สึกว่าตายแล้วเขาคอยจนตากฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะไม่สบายทำให้เรารู้สึกผิดหนักกว่านั้นก็คือข่มขู่บังคับขู่เข็นนะคะหรือแม้แต่บางคนทำร้ายร่างกายเลยก็มีนะคะ อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่สองที่เราเรียกว่าลดคุณค่าของเหยื่อลงขั้นตอนที่สามค่ะทีนี้ในบางคนเนี่ย เริ่มรู้สึกว่าหมดประโยชน์แล้วคนคนนี้เริ่มควบคุมไม่ได้แล้วเช่นบางคนผู้หญิงบางคนไม่ได้ยอมง่ายๆใช่ไหมคะอาจจะเริ่มเถียงเริ่มพยายามปลีกตัวออกเริ่มจะอะไรแต่อะไรเงี้ยพอเริ่มรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้นะคะหรือว่าได้ประโยชน์มากพอแล้วกระตักจากเท่าที่ต้องการแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแสดงยุติความสัมพันธ์นะคะยุติความสัมพันธ์โดยการที่คนรักเนี่ยค่ะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยที่เคยได้รับความดูแลได้รับความรักความอบอุ่นมาตลอดอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนไปนะคะตัวเองก็จะเริ่มสับสนแล้วก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะฉันไม่มีค่าแล้วเหรอฉันทำอะไรผิดอ่ะหรือเป็นเพราะฉันโทษตัวเองไปอีกใช่โทษตัวเองนะคะเพราะคิดว่าเอ๊ะความสัมพันธ์จบลงเนี่ยด้วยความผิดของเราเองเช่นอาจจะเคยเถียงว่าเขาบอกให้ไปเอาไม่ไปจะไปกับเพื่อนค่ะเขาก็เลยปลีกตัวไปเอ๊ะเราผิดเหรออะไรเหรอจากคนที่เคยดูแลเราเคยเอาใจเราทำไมถึงถอยห่างไปแล้วล่ะนะคะก็ทำให้เหยื่อเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับซึมเศร้านะคะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่างเปล่าไม่กระตือรือร้นอีกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั่นจะเห็นไหมคะว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยการที่ทำให้ลุ่มหลงมากมายนะคะเสร็จแล้วก็ลดคุณค่าของเราและในที่สุดก็ทอดทิ้งไปเลยเพราะนั้นคนเป็นเหยื่อเป็นไงคะถ้าเจอคนแบบนี้นะคะเขาจึงเรียกว่าเนี่ยแหละคือระเบิดแห่งความรักแต่พอระเบิดแล้วมันตายไงนะคะก็เหลือแต่ซากปลักหักพังหรือความพิการทิ้งเอาไว้นะคะทีนี้ถ้าคุณสุริพรคิดว่าอ้าวแล้วคนที่เข้ามาหาเราจะมีสัญญาณเตือนไหมว่าเราเจอพวกนี้เข้าแล้วน่ะมีค่ะมีใช่ไหมคะจะได้เดี๋ยวสาวๆลองสังเกตดูนะคะหรือหนุ่มๆลองสังเกตดูเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงบางคนก็เป็นประเภทนี้ด้วยนะเออแต่ว่าก่อนจะไปถึงสัญญานี้ถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าบางทีเราอาจจะเจอคนที่ดีจริงๆเนาะกับคนที่อาจจะมาแบบนี้ซึ่งการพยายามที่เขาจะมาหลอกเราแบบนี้ค่ะอาจารย์มันไม่ได้มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดใช่ไหมคะในแต่ละคนหรือว่าแบบถ้าในภาวะของการเป็นแฟนกันเขาในตอนแรกที่บอกว่าพยายามที่จะเอาเป็นของเราให้ได้จะแต่งงานจะต้องมีสัมพันธ์กันจะต้องอะไรกันเนี้ยเพื่อให้ฉันได้สามารถคอนโทรลเธอได้ในวันหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีระยะเวลาไหมคะมีค่ะก็คือมันจะเร่งผิดปกตินึกออกไหมคะคือความรักเนี่ยคุณสุริพรเราต้องค่อยๆก่อค่อยๆเกิดแล้วขั้นตอนของการที่เราคบหากันเนี่ยเราจะค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นั่นก็คือเรียนรู้กันและกันที่จะปรับตัวเข้าหากันได้ไหมแต่คนประเภทนี้เขาจะไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แต่เขาพยายามจะรวบรัดความสัมพันธ์ดูเหมือนผิดปกติเนาะเราต้องเอะใจนิดนึงว่าเอ๊ะเพิ่งไม่กี่จะมาเร็วไงฮะจะมาเร็วแล้วก็จะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้ตกลงเป็นแฟนกันหรือได้ตกลงว่าเธอเป็นของฉันและฉันเป็นของเธอแล้วอะไรอย่างเนี้ยเช่นอาจจะด้วยวิธีการบอกรักนะคะอาจจะด้วยวิธีการเอาอกเอาใจสู่ขอหรือบอกเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคู่แท้ของฉันเลยเป็นโซลเมทเลยนึกออกไหมคะเกิดมาเพื่อกันและกันเลยอะไรอย่างเนี้ยเออบางทีก็อาจจะแบบเอาเรื่องของดวงหรือว่าเราคู่กันแบบเราเจอเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะซึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในสัญญาณเตือน
ที่เราจะพูดถึงกันนี่แหละนะคะเข้าสัญญาณเลยนะคะทีนี้ถ้าเราสงสัยลองดูสัญญาณเตือนเหล่านี้นะคะสัญญาณที่หนึ่งก็คือการเร่งรัดเข้าสู่ความสัมพันธ์พยายามรีบเหลือเกินรีบเลยนะคะก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคนเรามันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมคะค่อยๆทำความรู้จักเรียนรู้ข้อดีข้อเสียของกันและกันนะคะแต่กลุ่มเนี้ยเขาจะรีบบอกรักเลยนะคะรีบพยายามผูกมัดรีบที่จะพาไปหาคนสำคัญเช่นบอกพาไปหาพ่อแม่เลย อะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกไว้ใจนะคะหรือกดดันนะคะให้รักกันเร็วๆนะคะ เพราะนั้นมันจะพัฒนารวดเร็วมากจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะเช่นอาจจะขอเป็นแฟนพูดถึงอนาคตและเจอกันไม่กี่วันเนี่ย อยากจะมีลูกกับคุณเราจะสร้างอนาคตด้วยกันอยากแต่งงานอยากจะนั่นจะนี่นะคะแต่ไม่เคยสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ก่อนไหมคะก็หมายความว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าบางครั้งเนี่ยเขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เราชอบเลยครั้งแรกที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะนะคะเพราะนั้นมันไม่ใช่การพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันเป็นการสร้างภาพถูกไหมคะนะคะมันคงไม่มีใครพยายามที่จะแบบเอาอกเอาใจเราจนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับแบบทุกอย่างเป็นของเราไปหมดน่ะค่ะมันน่าจะแบบมันก็น่าจะเอ๊ะแล้วใช่ไหมคะมันเอ๊ะแล้วแต่นี่บางคนเนี่ยอาจจะด้วยความที่ใหม่จากการไม่เคยมีใครมาจีบเอางี้ละกันนะคะอาจจะใหม่กับสิ่งเหล่านี้หรือตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้จนลืมมองข้ามไปเพราะเขาจะมีวิธีพูดอะค่ะว่าเราเนี่ยคือคู่แท้ที่เขาหามานานแล้วไปอยู่ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำนองนี้น่ะแล้วคนเราแหมมีใครมาโอบใจใครจะไม่ละทวยล่ะมันก็ปลื้มกันทั้งนั้นแหละนะคะสัญญาณที่สองค่ะมีของขวัญมาให้บ่อยๆนะคะของขวัญของกำนันเหมือนเจ้าบุญทุ่มเลยนะคะชอบซื้อของขวัญมาปลนเปลอทั้งที่เราอยากได้และไม่ได้อยากได้ทั้งที่เราขอและไม่ได้เอ่ยปากขอเอ้ยก็ดีนะจริงๆมันก็ดีนะแต่มันก็เป็นวิธีการหนึ่งของเขาถูกไหมคะ อาจจะให้ของที่มีมูลค่าสูงจนเกินไปแล้วทำให้เหยื่อรู้สึกไงคะเป็นหนี้บุญคุณนะคะพอเป็นหนี้บุญคุณเสร็จก็เกรงใจเขาค่ะเขาอุตส่าห์ให้ของแพงเขาชวนไปไหนไม่ไปได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปกับเขา อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เริ่มสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะโดยการเอาสิ่งเหล่านี้มาเหมือนบีบบังคับให้ตามใจเขาที่จะไปด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คนผู้ให้เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกมีอำนาจเหนือเหยื่อได้ก่อนไหมคะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรแมนติกเล็กน้อยตั้งแต่ดอกไม้นะคะพาไปเที่ยวโอ้ออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยและอย่างเงี้ยเราจะปฏิเสธได้ยังไงเวลาที่เขาต้องการมากกว่าการไปเที่ยวถูกไหมคะสัญญาณอันต่อไปค่ะเราจะเริ่มรู้สึกและเหยื่อว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเหลือน้อยลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่อะไรก็แล้วแต่นะคะคนกลุ่มนี้เขามักจะคอยเช็คว่าคนรักเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเช็คโทรศัพท์นะคะแสดงความหึงหวงนะคะแล้วก็บังคับให้ใช้เวลาอยู่กับเขาได้มากที่สุดเรียกว่าแทบจะเช็ค24ชั่วโมงเลยไปไหนต้องไปด้วยกันนะคะแล้วพอเหยื่อไม่ต้องการหรือต้องการอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยเขาจะแสดงความไม่พอใจหรือน้อยใจทำให้คนรักเนี่ยรู้สึกผิดนั่นคือออกไหมคะแล้วก็ยอมทำตามใจเขาในที่สุดนี่ก็เป็นสัญญาณที่3ที่เราต้องพึงระวังนะคะคนที่มาทำอะไรแบบนี้คือแบบว่าใช่เพราะเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าการเป็นแฟนกันหรือแม้แต่สามีภรรยาเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างใช่ถูกไหมคะต้องให้เวลาส่วนตัวไม่ใช่ว่าโอ้ติดกันเป็นปลาต้องโกตลอดเวลามันก็ไม่ใช่นะคะและสัญญาณที่4คือขยันบอกรักจังเลยค่ะนะฮะมันเกินเหตุรักนารักนารักนาอะไรเงี้ยนะคะ ใช้คำว่ารักนี่พร่ำเพรื่อเกินไป เยินยอจนโอเวอร์นะคะ โปรยความหวานบ่อยเกินไป จนมันบางทีมันดูเลี่ยนอะ ไหมคะ นะคะ เช่นอันเนี้ยใช้บ่อยบอกว่าคุณเนี่ยคือโซเมทของฉันเลยคู่แท้ของฉันที่หากันมานานแล้วเนี่ย เจอแล้วเราจะต้องอยู่กันไปตราบดินสิ้นฟ้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณชัดๆ4ข้อนะคะอาจจะมีลักษณะของการเอาอกเอาใจอีกนะคะการแสดงอาการหึงหวงนะขัดแต่ที่สำคัญคือขัดใจเมื่อไหร่เป็นเรื่องถ้าเราไปขัดใจเขาขัดใจเมื่อไหร่เป็นเรื่องเมื่อนั้นนะคะเช่นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะควบคุมแล้วก็เป็นฝ่ายที่บงการ
เราฝ่ายเดียวไม่ต้องการปฏิเสธได้หรือไม่คะนะคะยิ่งถ้าไปเจอกลุ่มที่บอกว่าเป็นนาร์ซิสซัสเนี่ยพวกหลงตัวเองด้วยแล้วเนี่ยนะคะบางทีถึงขั้นทำร้ายร่างกายก็มีเอาจริงๆถ้าเกิดเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาแบบเนี้ยเอาบางทีใกล้ๆตัวก็มีลักษณะแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอาจารย์จริงๆเพียงแต่แค่ว่าเราไม่รู้ว่านี่มันคือเลิฟบอมบิ้งที่มาหลอกให้เรารักด้วยอาจจะมีปมอะไรของเขาสุดแท้แล้วแต่เนี่ยแต่เอาเราเป็นเหยื่อในการที่จะสนองความต้องการในการที่จะคอนโทรลคนโดยใช้ความรักมาเป็นตัวล่อเพราะทุกคนโหยหาความรักอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้รับความรักเลยยิ่งในครอบครัวความรักไม่ค่อยมีการแสดงออกอยู่แล้วหรือผิดหวังมาบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยมันจะยิ่งหลงไหลได้ปลื้มจนอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเอ้ยเราไม่ทันได้คิดนะว่าเนี่ยมันมีสิ่งที่มันล่อลวงเราอยู่แต่ถ้าเกิดคนคิดได้อันนี้คิดเองนะคะอาจารย์ว่ามันจะต้องรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมแล้วก็เริ่มอึดอัดเริ่มไม่โอเคละเริ่มไม่ไหวอาจจะคุยกับคนรอบข้างเยอะขึ้นแล้วว่าเอ้ยพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะปรึกษาอะไรกันไปคิดว่าน่าจะเริ่มมีความอึดอัดใจแล้วเพราะว่าคนเราสมัยเนี้ยไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนที่จะยอมทุกอย่างถูกไหมคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ใช้คำว่าอะไรนะไม่ปลอดภัยและไม่ secure พอแล้วที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เราก็ต้องถอยออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแต่การถอยออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแล้วการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่เนี่ยขอให้เยียวยาตัวนี้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยถอยออกมาแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตามที่เขาทำก็คือเขาจะโทษว่าเป็นความผิดของเราโทษว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วบางทีเขาก็ควงคนใหม่เย้ยเราอีก อะไรอย่างเงี้ยได้ออกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูใจเราก่อนนะคะการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่เป็นเรื่องที่ทำได้แต่เยียวยาก่อนเพราะบางคนเนี่ยใช้คำว่าอะไรอ่ะถูกเขาโจมตีมาจนย่อยยับอ่ะจนความรู้สึกไม่มีความเชื่อมั่นเหลือและบางคนกลัวความรักไปเลยบางคนกลัวการตั้งต้นใหม่ไปเลยเพราะนั้นถ้าเราได้ท่องแท้แล้วว่าคนที่เขามาทำแบบนี้กับเราเนี่ยเขาเป็นพวกนี้นะคะก็อย่าไปโทษตัวเองเยียวยาตัวเองให้กลับขึ้นมายืนได้ใหม่แล้วก็อาจจะเจอความรักดีๆต่อไปก็ได้คือบางทีก็เป็นห่วงนะคะอันนี้ในภาวะของความที่แบบเราถ้าเป็นผู้พึ่งพาเขาอ่ะยิ่งเขาแบบมีอำนาจเหนือกว่าเราหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราอยู่ในภาวะพึ่งพิงเขาค่อนข้างมากถ้าเกิดเราจะถอยเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้แบบเนี้ยต้องหลักให้ดีค่ะต้องพยายามที่จะในช่วงระหว่างถ้าเกิดสมมติยังออกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยหาทางหนีทีไล่ให้สำหรับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งก้าวออกมาจริงๆแล้วเราต้องอยู่ให้ได้นะใช่ค่ะยืนให้ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นห่วงมากเนี่ยแล้วก็เราดูตามข่าวสารทุกวันนี้ก็แล้วกันนะคะมันขี้มักจะมีเรื่องของการแยกกันแล้วนะแต่พอรู้ว่าเราเหยื่อเนี่ยจะไปมีแฟนใหม่ตามมาราวีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็มีค่ะนะแล้วนี่ตัวเองก็ไปมีคนใหม่แล้วนะแต่ก็ยังตามมาหาเรื่องหาราวกับคนเก่ามาเป็นห่วงก้างซะอย่างนั้นใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนี่ยนะคะเราก็จะบอกได้ว่าเลิฟบอมบิ้งเนี่ยนะคะมันเป็นความไม่มั่นคงทางจิตใจของเขานี่แหละนะคะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการทุ่มเทความรักอย่างหนักหน่วงใช่คำว่าหนักหน่วงหนักหน่วงผิดปกติมากเพื่อให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นภาพฝันเลยนะว่าเนี่ยในช่วงแรกของความรักเนี่ยมันจะรู้สึกโอ้โหใช่แล้วคนนี้คือมิสเตอร์ไรท์นะคะคือมิสไรท์ที่เราหามาคนที่ใช่ละนะคะเพราะว่าเขาจะทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ทุกรูปแบบเนี่ยให้กับเรานะคะจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือเราแล้วเขาควบคุมชีวิตเราได้แล้วนะคะเขาบงการชีวิตเราได้แล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะกลับมาแสดงความรู้สึกเฉยชานะคะทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกสับสนเอ๊ะทำไมตอนแรกรักฉันจังเลยอ่ะบอกรักตลอดเลยอ่ะทำไมตอนนี้ทำเฉยๆนะคะทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกผิดรู้สึกน้อยใจนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามจะเข้ามาบงการชีวิตแต่มันรู้ว่าคนเนี้ยคอนโทรลไม่ได้แล้วหรือไม่ท้าทายอีกแล้วไม่นั่นไม่นี่แล้วนะคะหรือมีเหยื่อรายใหม่เข้ามาแล้วนะคะพวกนี้เขาก็จะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นะคะทำให้เหยื่อนั้นถูกทอดทิ้งจะรู้สึกบอบช้ำมากรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไร้ค่าว่างเปล่าเฉื่อยชาอะไรต่างๆคือทิ้งไปดื้อๆเลยโดยไม่มีเหตุผลไม่มีแม้แต่บอกอำลาไม่มีแม้แต่บอกว่าเหตุผลเพราะอะไรติดต่อไม่ได้ซะยังไงบล็อกทุกช่องทางใช่ค่ะนะคะก็จะทำให้คนที่
จอแบบเนี้ยนะคะก็จะรู้สึกแย่แต่อยากให้รู้ว่าถ้าเราโชคร้ายเจอแบบเนี้ยอย่าโทษตัวเองค่ะนะฮะอย่าโทษตัวเองแล้วก็พยายามที่จะยืนขึ้นมาเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ให้ได้นะคะหรือบางทีต่อให้มีคำถามมันไม่มีคำตอบให้เราอยู่แล้วอะเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเอาคำตอบแล้วอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่คุณสุริพรที่จันวิภาเนี่ยจะบอกสาวๆเสมอนะคะว่าอย่าพึ่งไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครง่ายๆเรียนรู้ก่อนนะคะ อะไรอะเพราะว่าเวลาที่เรามีเซ็กส์กันเนี่ยแล้วแยกกันเนี่ยมันต้องมีคนเจ็บค่ะจริงไหมคะเพราะมันเป็นความผูกพันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับใครไปแล้วเนี่ยมันมักจะมีความรักเป็นพื้นฐานถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าเราไปเจอแบบนี้ค่ะแล้วเราต้องเลิกกันเนี่ยแล้วเขาก็พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วผูกมัดเราทุกวิถีทางอาจจะไปเจอพวกนี้เข้าก็ได้นะคะเพราะนั้นเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะค่ะแค่ลำพังแค่การทำร้ายด้วยจิตใจทางความรู้สึกเนี่ยก็มันก็หนักแล้วนะบางคนลงไม้ลงมือไปอีกเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วก็การจะกว่าจะหลุดออกจากวังวนตรงนี้เนี่ยมันยากแล้วมันใช้เวลานานกว่าจะเยียวยาทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุหรือเป็นคนที่ทำเรื่องให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำมันเป็นเขาแต่เจ้าตัวยังลอยนวลอยู่เลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยแล้วก็ทำกับเหยื่อต่อไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอย่ายอมนะคะเราต้องดูแลตัวเองรักตัวเองให้เยอะๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำใหเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ระมัดระวังเรื่องของความรักที่เดี๋ยวนี้ฉาบฉวยง่ายเหลือเกินรวดเร็วเหลือเกินนะคะใช้เวลาค่อยๆค่ะยิ่งถ้าเกิดแบบยิ่งช้าเรายิ่งช้าเนี่ยแล้วเขายิ่งเร่งรัดเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างได้ให้พยายามเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะไว้ก่อนเนี่ยเชื่อว่าต่อมเอ๊ะผู้หญิงอ่ะทำงานได้ดีอยู่แล้วค่ะเชื่อในความเอ๊ะตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่เพื่อนเตือนด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การทำ CPR สำคัญอย่างไรต่อการช่วยชีวิตผู้ที่ประสบเหตุบางอย่างที่ไม่หายใจนายแพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับการ CPR เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ cardio pulmonary resuscitation นะครับคือเป็นการฟื้นคืนชีพจริงๆเป็นการใช้แค่สมองและสองมือเรานะครับก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วนะผมให้คำจำกัดความตรงนี้ไว้เลยนะครับก็คือเมื่อคนเราหมดสติอะครับผมนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆก็ตามนะครับเมื่อเราหัวใจหยุดเต้นเราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้หัวใจเนี้ยมันกลับมาเต้นชั่วคราวก่อนเพราะฉะนั้นการกดบริเวณหน้าอกเนี่ยครับก็จะเป็นการทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นได้ปกติเหมือนเต้นชั่วคราวก่อนนึกภาพหัวใจเราอยู่ตรงนึกภาพก่อนนะครับว่าร่างกายคนเราเนาะหัวใจอยู่ตรงหน้าอกเยื้องไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเมื่อหัวใจหยุดเต้นจากเหตุใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันหยุดเต้นไปนานๆเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงเลือดเท่ากับร่างกายเราชัตดาวน์ไปเนี่ยหัวใจที่มันปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับสมองขาดเลือดไตขาดเลือดตับขาดเลือดก็ทำให้อวัยวะเหล่านี้วายไม่สามารถทำงานได้ฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นจากอะไรอย่างน้อยเนี่ยให้หัวใจอ่ะมันปั๊มขึ้นมาก่อนให้มันบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้มันรีเซิร์ฟไว้ก่อนชั่วคราวเพราะฉะนั้นการที่เราเอามือกดไปบริเวณหน้าอกเนี่ยก็คือเหมือนเราอ่ะเอามือเนี้ยไปบีบบริเวณหัวใจให้เลือดมันปั๊มให้เลือดมันปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการยื้อชีวิตรอไว้ก่อนก่อนที่จะทีมแพทย์จะมาถึงหรือว่าก่อนที่จะเราจะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์นะครับเมื่อเราเห็นคนนอนหมดสติอย่างเงี้ยอันดับแรกคือเข้าไปปลุกตื่นก่อนเพราะฉะนั้นสมมติว่าเอ้ยเขาจะหลับอยู่หรือเปล่าเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตกที่บริเวณไหล่เรียกเขาดังๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ถ้าไม่หลับลึกจริงๆก็ต้องตื่นอยู่แล้วล่ะครับเขาก็จะตื่นขึ้นมาต้องรู้สึกตัววันที่เราตบหน้าอกแล้วจริงๆเขามีกันคือแต่จะต้องเปิดเสื้อออกแล้วดูว่าหน้าอกขยับหรือเปล่าถ้าหน้าอกถ้าตบแล้วไม่ตื่นหน้าอกไม่ขยับอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขั้นต้องเอามือไปอังที่จมูกนะครับจริงๆเราดูคร่าวๆที่หน้าอกก็พอว่าขยับไหมแบบเนี้ยประมาณ10 วินาทีนะครับก็อาจจะสตาร์ท CPR เริ่มการกดหน้าอกได้เลย This is Thai PBS podcastติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify
YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud